เนาะในซีเกมครั้งนี้นี่นัดทำอีทนี่ทีมซาดยิงเขานี่เสียให้เมียนมานี่0ประตูต่อ3แล้วนัดที่2นี่แมนเสียให้สิงคโปร์นี่แมน0ประตูต่อ1แล้วก็นัดสุดท้ายของกุมบี้แมนเสียให้กับไทยนี่แมน0ประตูต่อ5กันเลยซึ่งกระตุกฮอบไปแบบบ่มีจักคะแนนมันบ่เอาซ้อนซึ่งว่าส่วนทีมชีวาได้เข้าฮอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันนี่เพิ่นก็จะมีการแข่งขันในวันที่18พฤษภาคมที่จะมาฮอดนี่เนาะซึ่งประกอบมีไทยพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในเวลา14โมงขอ16โมงอ๋อ16โมงขออภัย16โมงแล้วกะทีมเจ้าภาพเนาะก็คือเวียดนามนี่พบกับเมียนมาแข่งในเวลา19โมงแข่งเพิ่นก็จะมีการแข่งขันอยู่ที่สนามคัมปาสเตเดียมนั่นเองเจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทีมซ่ายกันนะก็คือทีมซ่าลาวเฮาเนาะลงสนามนัดสุดท้ายก็คือมื้อวานนี้16พฤษภาคม2022ถือว่าเสียไทย0-1เนาะแต่ว่าผลงานก็ดีพอสมควรในมื้อวานนี้ถือว่าสามารถกดดันทีมซ่าไทยได้หลายพอสมควรแต่ว่าจังใดก็ตามทีมซ่าลาวตกรอบเนาะเนื่องจากว่านัดทำอิดเสียเสมอกับสิงคโปร์2-2นัดที่2เสียกับกัมพูชา1-4นัดที่3เสียกับมาเลเซีย1-3ในก่อนนัดสุดท้ายเสียกับไทยฮั่นสังว่าจากผลดังกล่าวเนาะโอเคในทีมชาติไทยเนาะคว้าแชมป์ของกลุ่มบี้เนาะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเนาะเจ้าสังว่าทางชาติทีมชาติมาเลเซียเนาะของแชมป์กลุ่มบี้เนาะพบกับทีมชาติเวียดนามเนาะสังว่าในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยจะแข่งขันในวันที่19พฤษภาคม2022นี่สังว่าคู่ทำอิดจะเป็นแข่งขันในเวลา16โมง00เนาะเพิ่นมีการเปลี่ยนเวลาหน่อยนึงก็คือทางด้านทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียเนาะส่วนเวียดนามก็จะแข่งขันในเวลา19โมง00เนาะซึ่งว่าจะใส่อยู่2สนามด้วยกันเจ้าก็ถ้าติดตามกันเนาะ